أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوليقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين เรื่องตะโลซิฟัตกุดรัตนะครับในหนังสือรากฐานแห่งการศรัทธาอยู่ที่หน้า120นะอันนี้เนื้อหาส่วนนี้เนี่ยผมเอามาจากหนังสือภาษาอาหรับชื่อมิสบาฮุนมุนิรนะครับก็ช่วงแรกเนี่ยนะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องคำว่าที่มาของคำว่าโปโกซอซึ่งเราได้ผ่านไปแล้วจากครั้งที่แล้วนะที่เราได้เรียนนะแต่ทีนี้ถามว่าเหตุผลที่ทำไมเราต้องแยกแยะระหว่างตัวซีฟัตกับตัวตะลุนะครับเนื่องจากเพราะว่าแนวทางของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์แล้วก็กับแนวทางของมุตะซิละห์นั้นแตกต่างกันนะเพราะว่าในทางมุตะซิละห์นั้นนะเขาเชื่อว่าอัลเลาะห์นั้นไม่คือไม่มีซีฟัตนะไม่มีซีฟัตก็คือพระองค์ทรงสามารถนะด้วยกับซัตนะก็คือไม่มีซีฟัตมานี้นั่นเองนะแต่ว่าแนวทางของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์นั้นก็คือยึดมั่นว่าพระองค์นั้นนะมีซีฟัตกุดรัตนะอยู่ที่ซัตของพระองค์ดังนั้นนะด้วยกับซีฟัตกุดรัตนั่นแหละพระองค์จึงสร้างนะสร้างบรรดามุมกินทั้งหลายนะซึ่งต่างกับในทางของมุตะซิละห์ก็คือเชื่อยึดมั่นว่าอัลเลาะห์ทรงสร้างมุมกินทั้งหลายด้วยกับซัตเลยทรงมีความสามารถด้วยกับซัตเลยตรงนี้แหละแตกต่างกันเหตุผลที่แตกต่างกันนั้นก็เพราะว่าแนวทางของมุตะซิละห์นั้นได้เอาทฤษฎีนะของกลุ่มพวกนักปรัชญาหรือว่าฟิโลซอฟฟ์นะมาก็คือฟิโลซอฟฟ์นั้นนะมีทฤษฎีของฟิโลซอฟฟ์ก็คือว่าฟิโลซอฟฟ์นี่จะเชื่อว่าสิ่งที่กอดีมนั้นมีได้เพียงสิ่งเดียวเท่านั้นนะมีได้เพียงสิ่งเดียวเท่านั้นถ้าหากว่ามีสิ่งที่กอดีมมากกว่าหนึ่งนั้นถือว่าใช้ไม่ได้นะสำหรับแนวคิดฟิโลซอฟฟ์นะก็ได้ที่ว่าอันกอดีมูลายากูนูอิลลาวาฮิดันก็คือสิ่งกอดีมีได้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะสำหรับแนวคิดของฟิโลซอฟฟ์ก็คือที่บอกว่ามีเพียงหนึ่งเดียวก็คือซัตของเราเท่านั้นถ้าหากว่าอัลลอฮ์มีซีฟัตมานีเข้ามาด้วยเนี่ยก็แสดงว่ามันมีสิ่งอื่นที่กอดีมนอกจากซัตของอัลลอฮ์แสดงทำให้เกิดมีสิ่งที่กอดีมมากกว่าหนึ่งนั่นเองนี่คือแนวคิดของฟิโลซอฟฟ์ซึ่งมุตะซิละห์นั้นได้เอากอยดออันนี้ของฟิโลซอฟฟ์มาก็เลยทำให้แนวคิดของมุตะซิละห์นั้นเขายึดมั่นว่าไม่มีซีฟัตมานีที่อัลลอฮ์นะเราทรงสามารถด้วยกับซัตนะซึ่งต่างกับอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์อย่างที่บอกไปแล้วนะครับเมื่อกี้นะทีนี้หลักฐานของการมีซีฟัตกุดรัตนะของอัลลอฮ์นะตรงนี้อายะห์กุรอานที่ว่าวะอันนะฮูอะลากุลลิชัยอินกอดีรความว่าและแท้จริงพระองค์ทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่งนะซูเราะห์อัลฮัจญ์อายะห์ที่6นะก็คือแท้จริงแล้วนะองค์อัลลอฮ์นั้นทรงมีอนุภาพเหนือทุกสิ่งคำว่าทุกสิ่งในอายะห์นี้คือคำว่าใช้นะคำว่าใช้ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่มาวูดนะตามอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์หมายถึงสิ่งที่มาวูดนะอันนี้ก็ในมัตตัญญะรอได้กล่าวไว้นะวะอินนัชัยอูฮุวัลมาวูดูวะซาบิตุลฟิลคอริจิลมาวูดูและสำหรับตามทัศนะของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์นั้นนะคำว่าใช้นั้นหมายถึงสิ่งที่มาวูดนะเพราะฉะนั้นนะคำว่าใช้ในอายะห์นี้ก็คือว่าอันนะฮูอะลากุลลิชัยกอดีรหมายถึงสิ่งที่มาวูดนะก็คือกุดรัตนะซิฟัตกุดรัตของพระองค์นั้นนะตะลุกับสิ่งที่มาวูดนั่นเองนะครับนะ
ว่านะเมายุทธในที่นี้เมายุทธในที่นี้ก็หมายถึงนะบรรดามุมกินทั้งหลายนะบรรดามักลุกทั้งหลายไม่รวมถึงซัดของลอซัดของลอนั่นก็เป็นสิ่งที่เมายุทธเหมือนกันแต่นะเป็นเมายุทธซึ่งไม่มีจุดเริ่มต้นนะไม่ได้เพิ่งจะมีขึ้นมานะครับไม่รวมเข้าไปในความหมายของใช้ในที่นี้นะครับนะนั่นก็คือซีฟัตกุดรัตของพระองค์จะตะโลกกับสิ่งที่เป็นมุมกินเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นรัตของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่วาญิบนะครับเป็นเมายุทธซึ่งวาญิบนะก็คือตะซีฟัตกุดรัตนั้นจะไม่ตะโลกนะครับกับรัตของพระองค์กับซีฟัตของพระองค์นะนะก็สรุปในหนังสือนี้สั้นๆนะในบล็อกนั้นก็พูดไปแล้วนะครับก็คือการใส่ฟ้าเข้าไปที่ซีฟัตมานีนั้นเช่นกัวซอกลายเป็นเปอร์กัวซอเพื่อแยกแยะชัดเจนระหว่างตัวซีฟัตและตัวตะโลกเท่านั้นเองนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้คำว่าเปอร์กัวซอนั่นแสดงหมายถึงตัวซีฟัตกุดรัตซึ่งอยู่ที่ซัดก่อนเหรอนะครับทีนี้มาดูเรื่องตะโลกของซีฟัตกุดรัตเมื่อวานอธิบายไปแล้วเรื่องว่าความหมายของตะโลกหมายความว่าอะไรนะความหมายของตะโลกนั่นก็คือการทำหน้าที่ของซีฟัตมานีนอกเหนือจากการอยู่ที่ซัดนะเขาเรียกว่าจะภาษามารูใช้คำว่ามนุนตดมนุนตดนี่หมายถึงการปฏิบัติหน้าที่ก็คือซีฟัตกุดรัตนี่จะต้องมนุนตดก็อยู่ที่จะอยู่ที่ซัดนะเพราะฉะนั้นการทำหน้าที่อย่างอื่นซึ่งนอกเหนือจากการอยู่ที่ซัดนั่นแหละเขาเรียกว่าตะโลกนะครับเรียกว่าตะโลกของซีฟัตกุดรัตนะสิ่งที่ตะโลกสิ่งที่ซีฟัตกุดรัตไปตะโลกเขาเรียกว่ามุตัลลักเมื่อวานเราอธิบายไปแล้วนะมุตัลลักในที่นี้ก็คือมุมกินนั่นเองนะครับบรรดามุมกินทั้งหลายนั่นเองทีนี้การแบ่งตะโลกของซีฟัตกุดรัตนะครับสามารถจะแบ่งได้2แบบนะคือแบบแบ่งแบบกว้างๆแบบรวมๆเรียกว่าแบบอิจมาลีถ้าแบ่งแบบอิจมาลีนั้นน่าจะแบ่งเป็น2ตะโลกก็คือซุลฮีกอดีมกับตังยีซีฮะดิษซุลฮีกอดีมนั้นก็คือซีฟัตกุดรัตนั้นนะทรงพร้อมนะซีฟัตกุดรัตของอัลเลาะห์นั้นพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่มาตั้งแต่อาซาลีแล้วนะครับนะแล้วก็ตังยีซีฮะดิษนั้นก็คือเมื่อถึงเวลานะที่จะปฏิบัติหน้าที่นะก็สร้างสิ่งต่างๆก็ทำสิ่งต่างๆนะตามที่พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้ตั้งแต่อาซาลีนั่นเองนะครับก็คือตรงนี้การที่จะซีฟัตกุดรัตจะตะโลกหรือทำหน้าที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นจะสอดคล้องกับสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อไปในซีฟัตอิโรดัตเราก็จะได้พูดนะครับว่าซีฟัตอิโรดัตนั้นนะทำการเจาะจงนะทำการเจาะจงรูตักซิสนะในการที่จะทำสิ่งต่างๆหรือสร้างสิ่งต่างๆไว้ตั้งแต่อาซาลีนะครับกำหนดไว้ตั้งแต่อาซาลีในการสร้างมุมกินนะหรือทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นนะพระองค์ทรงเจาะจงไว้ตั้งแต่อาซาลีทีนี้เมื่อถึงเวลาที่พระองค์ทรงเจาะจงเอาไว้นะซีฟัตกุดรัตก็จะตะลุนะครับก็เรียกว่าตะลุตั้งยีซีฮะดิษก็คือทำให้สำเร็จลุล่วงไปนะครับถ้าแบ่งแบบนี้ก็คือแบ่งแบบใหญ่ๆแบ่งแบบใหญ่ๆนี่ก็คืออันแรกก็ถ้าแบ่งแบบอิจมาลีก็จะได้2ตะลุนี่เองคือซุลฮีกะดีมกับตั้งยีซีฮะดิษทีนี้มีการแบ่งซึ่งละเอียดลงไปนะแบ่งละเอียดลงไปถ้าดูตามในรูปนะหน้าที่126ผมสรุปเป็นรูปให้แล้วเมื่อกี้ก็คือนะตะโลกแบบอิจมาลีนะก็แบ่งเป็นซุลฮีกอดีมกับตังยีซีฮะดิษนะซุลฮีกอดีมก็คือซีฟัตกุดรัตนั้นพร้อมที่จะทำหน้าที่ตั้งแต่อาซาลีแล้วนะครับแล้วก็ตังยีซีฮะดิษคือเมื่อถึงเวลาที่พระองค์ได้ทรงเจาะจงเอาไว้นะสิ่งก็ซีฟัตกุดรัตก็ทำหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงไปตามที่พระองค์ทรงเจาะจงเอาไว้นั่นเองนะครับทีนี้การแบ่งตะโลกแบบรับซีรีส์นะก็คือมีจะมีมาเพิ่มอีก6นะอีก6ตะโลกนะครับก็รวมกับเมื่อกี้ด้วยอีก2ก็กลายเป็น8ตะโลกนะครับตะโลกที่1เรียกว่าตะโลก
ตั้งสุลฮัยกะดีมก็คือสิฟัตกุดรัตของพระองค์นั้นพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่อาซาลีแล้วอันนี้ก็เหมือนเมื่อกี้แหละครับนะไม่อธิบายเพิ่มเติมมากทีนี้นะตาโลที่2ก็คือตั้งยีซีฮัดดิสก็เช่นกันก็คือตรงนี้ก็เอาก็จากของเก่านั่นแหละก็คือเมื่อถึงเวลานะที่พระองค์ทรงเจาะจงเอาไว้นะสิฟัตกุดรัตก็ทําหน้าที่ให้ลุล่วงไปนะครับเรียกว่าตั้งยีซีฮัดดิสทีนี้ตาโลที่3เขาเรียกว่าตาโลกอบดอนะตาโลกอบดอตาโลกอบดอตรงนี้นะหมายถึงอยู่ในอำนาจของพระองค์นั่นเองที่จะทำหรือไม่ทำก็ได้นะนะก็คือขณะที่นะพระองค์สมมุติว่าพระองค์ทรงกำหนดไว้นะว่าจะสร้างมุมกินสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาณเวลาหนึ่งนะที่พระองค์ทรงเจาะจงเอาไว้นะนะก็คือว่าตอนที่ก่อนที่มุมกินนั้นนะจะสร้างขึ้นมานะก่อนที่จะสร้างมุมกินนั้นขึ้นมาก็คือจริงๆแล้วคือพระองค์นั้นจะสร้างก็ได้หรือไม่สร้างก็ได้นะคือจะสร้างก็ได้หรือจะไม่สร้างก็ได้อยู่ในอํานาจของพระองค์ตรงนั้นแหละเขาเรียกว่าตะลุกับดอทีนี้ก็จะเกิดคําถามว่าอ้าวแล้วก็ในเมื่อพระองค์ทรงกำหนดไว้แล้วตั้งแต่อาซาลีนี่จะสร้างใช่ไหมล่ะแสดงว่าจําเป็นต้องสร้างสิขัดแย้งกันไหมถ้าอย่างนั้นจะขัดแย้งกันใช่ไหมเพราะพระองค์กำหนดไว้แล้วนี่ว่าจะสร้างแต่ทําไมพอถึงเวลาจะสร้างจะสร้างก็ได้ไม่สร้างก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นดูในหน้าต่อไปนะอธิบายมีคําอธิบายไว้นะข้อแยกแยะระหว่างตาลุกับดอกับตาลุซุยก็ดีนะก็คือตรงนี้นี่นะดูในบล็อกนั่นนะฮะในบล็อกสีน้ําตาลการที่เราจะพิจารณาถึงตาลุกับดอนี้นะเราอย่าได้พิจารณาในสิ่งพระองค์ทรงกําหนดไว้หรือทรงสัญญาไว้นะหมายถึงว่าสิ่งที่พระองค์ทรงกําหนดไว้ตั้งแต่อาซาลีนะว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้นะอย่าไปพิจารณาตรงนั้นนะให้พิจารณาเฉพาะนะขณะที่พระองค์จะสร้างหรือจะทําลายเท่านั้นเพราะถ้าหากว่าเราไปพิจารณาว่าพระองค์ทรงกําหนดไว้แล้วตั้งแต่อาซาลีว่าจะต้องสร้างใช่ไหมว่าต้องว่าจะสร้างอะไรประมาณเนี้ยมาถึงเวลาจะต้องสร้างถ้าเราไปพิจารณาตรงนั้นเนี่ยแสดงว่าก็ไม่มีตะลุกับดอใช่ไหมล่ะคือเพราะฉะนั้นการพิจารณาตะลุกับดอนี้นะเราพิจารณาโดยที่ไม่คำนึงว่าพระองค์นั้นทรงกำหนดไว้แล้วตั้งแต่อาซาลีแต่จะพิจารณาเมื่อพระองค์จะสร้างหรือพระองค์จะทำลายคือเมื่อพระองค์จะสร้างนั้นแสดงว่าขณะนั้นเนี่ยพระองค์นั้นจะสร้างก็ได้หรือจะไม่สร้างก็ได้นั่นเองนะครับนะทีนี้ยกตัวอย่างให้เห็นระหว่างเปรียบเทียบไปเห็นภาพนะระหว่างตาลุซุลฮิกะดีมนะตาลุกับดอแล้วก็ตาลุตังยีซีกะดีมนะตังยีซีฮะดิษไม่ใช่ตังยีซีกะดีมยกตัวอย่างเช่นเรามีเงินอยู่5ล้านสมมุติไปนะคือเรานี่ต้องการจะซื้อที่ดินนะเรามีความต้องการที่จะซื้อที่ดินสักแปลงหนึ่งนะที่ดินที่เราจะซื้อเนี่ยเราตั้งงบไปแล้วว่าจะซื้อที่ดินในราคาประมาณสัก2ล้านก็พอนะขณะนั้นเรามีเงินอยู่แล้วในกระเป๋า5ล้านบาทนะว่าไปมีเงินสดอยู่แล้ว5ล้านแสดงว่าตอนนี้เรามีความพร้อมหรือยังที่จะซื้อที่ดินมีความพร้อมแล้วเพราะที่ดินเพราะเงินเรามีแล้วเงินเรามีพอที่จะซื้อที่ดินในราคา2ล้านเพราะเงินเรามี5ล้านใช่ไหมล่ะแสดงว่าได้เจอที่ดินแล้วก็จ่ายสดได้เลยแต่เรายังไม่เจอที่ดินที่เราต้องการใช่ไหมเราไม่เจอที่ดินที่เราต้องการเราก็ประกาศที่จะซื้อที่ดินนะหาติดต่อนายหน้าคนนู้นคนนี้ที่เป็นนายหน้าค้าที่ดินเสร็จแล้วนะก็ได้เจอนายหน้าที่เขามีที่ดินที่เราต้องการพอเจอที่ดินที่เราต้องการนั่นแหละทีนี้เราก็ตัดสินใจตอนนั้นแหละว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนึกออกไหมทีนี้เราจะซื้อหรือไม่ซื้อไอการที่เราจะซื้อหรือไม่ซื้อนั่นแหละตอนนั้นแหละเราจะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้ถูกไหมเราเงินของเราอ่ะแล้วก็เป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะซื้อหรือไม่ซื้อเปรียบเสมือนกับตาลูกับดอนะเปรียบเสมือนตาลูกับดอก็คือจะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้ใช่ไหมล่ะเพราะมันเงินของเรานี่ใช่ไหมครับเปรียบเสมือนตาลูกับดอนั่นแหละนะนะทีนี้พอเราถ้าเราตัดสินใจจะซื้อเราก็ซื้อที่ดินจ่ายเงินนะมันเปรียบเสมือนกับเป็นการซื้อให้ลุล่วงไปทำไม่สำเร็จไปนั่นแหละเขาเรียกว่าเปรียบเสมือนกับ
ตังยีซีฮะดิษนะครับทีนี้นั่นแหละที่หน้า129นะผมจึงเขียนหัวข้อว่าข้อแยกแยะระหว่างตาลุกอับดอกับตาลุสุรีกอดีมนะก็คือตาลุสุรีกอดีมนั่นคือมีความพร้อมพระองค์ทรงมีความพร้อมแต่อาซาลีอยู่แล้วที่จะสร้างมุมกินนะครับนะแต่เมื่อถึงเวลาที่จะสร้างตอนนั้นแหละจะพระองค์จะสร้างหรือไม่สร้างนั่นตอนนั้นแหละก็เรียกว่าตาลุกอับดอหรือสร้างก็ได้ไม่สร้างก็ได้นะตาลุกอับดอแต่อย่างที่บอกไปก็คือถ้าจะพิจารณาตาลุกอับดอนี้เราก็ต้องอย่าคำต้องไม่คำนึงว่าพระองค์ทรงกำหนดไปแล้วว่าจะสร้างเวลานั้นเวลานี้นะสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้คืออย่าไปพิจารณาโน้นพิจารณาที่ขณะที่ก่อนจะสร้างแค่นั้นเพราะถ้าไปพิจารณาถึงสิ่งที่พระองค์ทรงกำหนดไว้แล้วก็แสดงว่าไม่มีตาลุกอบดอใช่ไหมล่ะพอจะเข้าใจนะตรงนี้นะตัวอย่างเปรียบเทียบไปดูนะแล้วก็ตาลุที่4เมื่อกี้ตาลุสุลฮีกอดีมก็คือพระองค์ทรงพร้อมจะสร้างมุมกินอยู่แล้วนะทีนี้พอพระองค์ทรงกำหนดไว้ตั้งแต่อาซาลีนะซิฟัตอิรอดัตของพระองค์ทรงกำหนดไว้แล้วตั้งแต่อาซาลีว่าจะสร้างสมมุติจะสร้างนายกอจะสร้างนายกอขึ้นมานะที่ปัตตานีปีพ.ศ.2560นะเดือนกรกฎาคมวันที่1อะไรก็ว่าไปเวลาซุโบอะไรประมาณนี้นะกำหนดได้หมดเลยว่านายกอนั้นจะมีรูปพรรณสันฐานยังไงตัวสูงตัวเตี้ยผิวขาวผิวดำผมหยิกหรืออะไรยังไงนะกำหนดได้หมดแล้วนะนั่นคือสิ่งที่พระองค์ตักซิสเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ตั้งแต่อาซาลีนะพอถึงเวลาอันนั้นนะพอถึงเวลาที่จะสร้างอันนั้นอ่ะก่อนที่จะสร้างนะนั่นแหละตัดโลกอบดอเข้าไปจะสร้างหรือไม่สร้างก็ได้นะทีนี้พอพระองค์สร้างการสร้างนายกอขึ้นมาให้สำเร็จลุล่วงเขาเรียกตังยีซีฮาดิส3เลยนะพอสร้างนายกอขึ้นมาเสร็จปุ๊บแสดงว่ามีนายกอแล้วพอมีนายกอทีนี้ตะโลกอบดอก็เข้าไปอีกในความหมายที่ว่าพระองค์จะให้นายมีนายกออยู่ต่อไปก็ได้นะหรือจะไม่มีนายกอต่อไปก็ได้นะนึกออกไหมนั่นเป็นตะโลกอบดอและนายกอนั้นถูกกำหนดไว้ว่าจะมีอายุไข50ปีว่าไปนายกอถูกกำหนดไว้แล้วว่าจะตายในวันนั้นเดือนนั้นเวลานั้นณสถานที่นั้นนะด้วยสาเหตุนั้นใช่ไหมล่ะพอถึงเวลาที่กำหนดสถานที่ที่กำหนดนะนายกอก็ต้องตายก่อนที่นายกอจะตายนั้นทีนี้ตอนนั้นมีนายกออยู่ใช่ไหมล่ะมีนายกออยู่ทีนี้นายกอนั้นจะมีหรือไม่มีก็ได้ตอนนั้นตอนที่ยังไม่ตายนะจะมีหรือไม่มีก็ได้ก็คืออยู่ในตะลุกอบดออัลลอฮ์จะให้มีอยู่ต่อไปก็ได้นะอัลลอฮ์จะให้ตายก็ได้อันนี้อย่าลืมเมื่อกี้ที่เราพูดกันไปคือถ้าพิจารณาตะลุกอับดอเราอย่าไปคิดถึงว่าอัลลอฮ์ทรงกำหนดไว้แล้วว่านายกอจะตายตอนนั้นใช่ไหมล่ะคืออัลลอฮ์จะให้อยู่ต่อไปก็ได้จะให้ตายก็ได้แต่นะเมื่อนะพระองค์ทรงทำให้นายกอตายนะจากนายกอที่มีชีวิตอยู่ก็กลายเป็นตายตรงนั้นแหละเป็นการทำให้ลุล่วงไปจากที่เคยมีกลายเป็นไม่มีนั่นแหละเป็นตาโลตังยีซีฮัดดิสนะครับทำให้จากเป็นกลายเป็นตายนั่นเป็นตาโลที่5นะทีนี้นะพอตายไปแล้วนะแสดงว่าจากที่ไม่มีจากที่มีกลายเป็นไม่มีนั่นตาโลกับดอเข้าไปอีกทีนึงเข้าไปคือจะทำให้ไม่มีต่อไปก็ได้หรือจะทำให้มีขึ้นมาก็ได้ในขณะที่ตายอยู่ในกุโบนะนะตอนนั้นตาโลกับดอเข้าไปนะครับทีนี้เมื่อถึงวันเวลาที่พระองค์ทรงกำหนดไว้นะเวลาที่ต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาจากกุโบร์ใช่ไหมล่ะตอนนั้นคือขณะที่อยู่ในกุโบร์แล้วจะให้มีก็ได้หรือจะให้ไม่มีก็ได้ใช่ไหมล่ะจะให้ไม่มีต่อไปก็ได้หรือจะให้มีขึ้นมาก็ได้นะแต่เมื่อถึงเวลาที่พระองค์ทรงกำหนดว่าให้ในกอนั้นฟื้นขึ้นมานะพระองค์ก็ทำให้ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ไปรวมที่ทุ่งบาดังวาชาติการฟื้นขึ้นมานั่นแหละเพ้นตังยีซีฮะดิษนะครับพอนึกภาพออกนะให้เป็นเรื่องเป็นราวซีเควนซ์จะได้จำได้นะหลังจาก
ที่ฟื้นขึ้นมาแล้วนะก็มีจากไม่มีกลายเป็นมีถูกไหมล่ะฟื้นขึ้นมาแล้วจากไม่มีกลายเป็นมีทีนี้พอจากไม่มีกลายเป็นมีอัลลอฮ์จะให้มีต่อไปก็ได้ต่อไปเรื่อยๆหรือจะให้จากมีครั้งเนี้ยกลายเป็นได้มีอีกก็ได้นั่นแหละก็เรียกตาลูกอบดอเข้าไปนะเข้าใจความหมายนะครับทำไมล่ะที่เราต้องเรียนรู้เรื่องตะโลนี่นะดูในบ็อกข้างล่างนะนะการที่เราไม่เข้าใจเรื่องตะโลของซีฟัตเช่นตะโลของซีฟัตกุดรัตนี่นะเช่นที่ผมได้อธิบายไปแล้วว่าซีฟัตกุดรัตจะตะโลกับสิ่งที่เป็นมุมกินจะไม่ตะโลกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่วาญิบจะไม่ตะโลกับสิ่งที่เป็นมุสตะฮีนนะการที่เราไม่รู้ตรงนี้เนี่ยบางทีอาจจะเข้าใจว่านะซีฟัตกุดรัตนั้นนะอาจจะไปตะโลกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่มุสตะฮีนก็ได้เช่นไปเข้าใจว่าอัลลอฮ์นั้นมีความสามารถดังนั้นอัลลอฮ์สามารถสร้างลูกของพระองค์ได้สิใช่ไหมล่ะซึ่งจริงถ้าเรารู้เข้าใจเรื่องตะโลเราจะรู้ว่ามันเป็นไม่ได้เพราะซีฟัตกุดรัตจะไม่ทำหน้าที่สร้างในสิ่งมุสตะฮีนจะไม่ตะโลกับสิ่งที่เป็นมุสตะฮีนหรือว่าเราอาจจะเข้าใจว่าพระองค์ทำให้พระองค์นั้นตายสิใช่ไหมล่ะทำให้พระองค์นั้นตายได้ความตายนั้นเป็นสิ่งมุสตะฮีนถ้าวาญิบก็คือซัตและก็ซีฟัตของอัลลอฮ์นั่นเองพระองค์จะไปไม่เข้าไปตะโลกับซีฟัตของพระองค์และจะไม่ไปตะโลกับซัตของพระองค์ถูกต้องพระเจ้าอีกองค์หนึ่งนั้นก็เป็นสิ่งมุสตะฮีนถูกไหมเพราะฉะนั้นซีฟัตกุดัตก็ไม่ตะโลก็หมายความว่าซีฟัตกุดัตไม่มีหน้าที่ไปสร้างพระเจ้าอีกองค์หนึ่งสิ่งที่พระองค์ทรงยกไม่ไหวมีคนประมาณแต่ว่าอัลลอฮ์กุดรัตคือมีความสามารถแล้วอัลลอฮ์สามารถทำสิ่งที่อัลลอฮ์แบกไม่ไหวไหมคือว่าและทำไมถึงคิดว่าอัลลอฮ์แบกไม่ไหวอ่ะถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นนะสิ่งที่อัลลอฮ์สิ่งนั้นอัลลอฮ์สร้างใช่ไหมก็แสดงว่าสิ่งนั้นมันมีอำนาจเหนือพระองค์อ่ะใช่ไหมล่ะมันก็เป็นไปไม่ได้เลยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะแสดงว่าสิ่งนั้นมีอำนาจเหนือพระองค์ถูกไหมคือมีคนบอกว่าเขาอยากจะเล่นนะนี่ดูในรูป133นะตะโลผมสรุปไว้นะที่บรรยายมาทั้งหมดนะเมื่อกี้นะครับเป็นลำดับขั้นตอนก็คือสุริกอดีมอัลลอฮ์พร้อมที่จะสร้างนะกอบดอคือเข้าไปก่อนที่จะสร้างจะสร้างหรือไม่สร้างก็ได้นะพอสร้างมีขึ้นมาการสร้างให้มีขึ้นมานั้นก็จะทำให้สำเร็จลุล่วงเป็นตังยีซีฮัดดิสพอมีขึ้นมาแล้วจะให้คงอยู่ต่อไปก็ได้หรือจะให้ไม่มีก็ได้ก็เรียกว่าตาลูกอบดอเข้าไปแล้วก็เมื่อทำให้จากไม่มีจากมีอยู่ให้กลายเป็นไม่มีนะก็เรียกว่าตังยีซีฮัดดิสตรงนั้นแล้วก็พอไม่มีไปแล้วจะทำให้ไม่มีต่อไปหรือจะให้มีขึ้นมาใหม่ก็ได้ก็เรียกว่าตาลูกอบดอเข้าไปพอทำให้มีขึ้นมาใหม่นะเขาเรียกว่าตังยีดีฮัดดิสนะและหลังจากมีขึ้นมาใหม่แล้วจะให้มีอยู่ต่อไปหรือจะให้ไม่มีอีกทีก็ได้นะตรงนั้นเขาเรียกว่าตาลูกับดอนะนั่นจบซีฟัตกุดรัตนะทีนี้ขึ้นซีฟัตอิรอดัตซีฟัตอิรอดัตดานคนอกิตารติกาตออดออิรอดัตพาดาตุฮันและเราจะต้องเข้าใจว่ามีซีฟัตอิรอดัตที่อัลลอฮ์นะก็คือซีฟัตอิรอดัตนั้นมีอยู่ที่ซัตของอัลลอฮ์นั่นเองนะพาดาตุฮันนะอดออิรอดัตพาดาตุฮันยายตู้กะฮันดอประกาฮันดอนะอิรดัตนั้นก็คือภาษามลายูนะใช้คำว่าเปกหันดะนะนี่ก็เหมือนกันใส่ตัวฟาเข้าไปนะเปกหันดะเพื่อจะบอกให้รู้ว่านี่หมายถึงตัวสีฟัตอิรดัตซึ่งอยู่ที่ซัตนั่นเองตัวประสงานลิงหรือว่าจะใช้คำว่าประสงานลิงก็ได้นะประสงานลิงนะประสงานลิงใช่ไหมแปลว่าเจตนานะมากอประสานอินิละนะยะนี่อดอเปกหันดะนี่นะดังนั้นด้วยสาเหตุการที่พระองค์นั้นทรงมีสีฟัตประการเดาะรวมมีสีฟัตอิรอดัตนี้ดีเยาะการเดาะดังนั้นพระองค์จึงทรงการเดาะนะตรงนี้
การที่พระองค์ทรงมีซีฟัตอิรดัตดังนั้นพระองค์จึงทรงเจตนาด้วยสาเหตุการที่พระองค์ทรงมีซีฟัตอิรดัตดังนั้นพระองค์จึงเจตนาก็เรียกว่าสมารตุซีฟัตนะผ่านไปแล้วนะเมื่อวานดานซึ่งลิงนะพระองค์ในการที่พระองค์ทรงมีซีฟัตอิรดัตนี่แหละดังนั้นพระองค์จึงทรงเจตนานะนะพระองค์ทรงมีเพราะพระองค์ทรงเจตนาด้วยซีฟัตอิรดัตนะในพระองค์ทรงเจตนาเรื่องอะไรล่ะมังานโดอัตวามานิยาเดียวกันอปอมุมกินนะเพราะพระองค์ทรงมีซีฟัตอิรดัตดังนั้นพระองค์จึงทรงเจตนาในการที่จะสร้างหรือว่าในการที่จะทำลายนะต่อมุมกินต่างๆนะครับปัจจมาโนกิโตกาโตอัดโดอิรดัตปาดอตูฮันอิตูนะปัจจมาโนยะนี่ได้เล่นอิรดัตนะก็คือหลักฐานของการที่พระองค์นั้นนะหลักฐานในการที่เราจะบอกว่ามีซีฟัตอิรดัตที่อัลลอฮ์นั่นก็คือกรานโนอัดโดบันโดบันโดยังอิยอมังอัดโดนะเนื่องจากว่านะมีสิ่งต่างๆซึ่งพระองค์นั้นได้ทรงสร้างขึ้นมานั่นเองนะมากอจนตุลาติดะบุลิมังอัดโดกันอปอperkara jika tidak ada iradat นะดังนั้นนะเป็นที่แน่นอนว่านะเป็นไปไม่ได้ที่พระองค์นั้นจะสร้างสิ่งใดๆขึ้นมานะถ้าหากว่าพระองค์นั้นไม่มีซีฟัตอิรดัตนะเพราะฉะนั้นการที่พระองค์จะสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาแสดงว่าพระองค์จะต้องทรงเจตนาต้องทรงประสงค์ที่จะสร้างนะครับต้องทรงเจตนาประสงค์ทรงประสงค์ที่จะสร้างนะก็คือการที่พระองค์สร้างมุมกินทั้งหลายขึ้นมาเนี่ยนะพระองค์ทรงเจาะจงเรียกนะพระองค์ทรงเจาะจงก็เรียกว่าตักซิสนะคือพระองค์ทรงประสงค์ทรงกำหนดนะสร้างมุมกินทีนี้มุมกินทั้งหลายเนี่ยในการที่สร้างขึ้นมาเนี่ยนะการเจาะจงอันนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นการเจาะจงในการสร้างมุมกินซึ่งเขาเรียกว่าเป็นมุมกินมุตะกอบิลาตมุมกินมุตะกอบิลาตนั่นก็คือมุมกินซึ่งนะเมื่อมีสิ่งหนึ่งถูกกำหนดไว้สำหรับมุมกินนั้นก็จะปฏิเสธสิ่งอื่นนะซึ่งมีอยู่ด้วยกัน6คู่ทั้งหมดนะอันหนึ่งก็คือการมีถ้าหากมุมกินอันนั้นถูกเจาะจงพระองค์ทรงประสงค์ให้มีแสดงว่าการไม่มีนั้นก็จะตกไปอย่างเช่นนายกนะถูกกำหนดไว้เมื่อถึงวันเวลานั้นจะเกิดขึ้นแสดงว่าเมื่อถึงเวลานั้นปุ๊บจากที่ไม่มีก็กลายเป็นมีขึ้นมานะก็คือเมื่อมีขึ้นมาการไม่มีก็จะตกไปคือไปเสียการไม่มีนะคือมีกับไม่มีนะคู่ที่1คู่ที่2ก็คือบรรดาซีฟัตนะหรือบรรดาลักษณะทั้งหลายอย่างเช่นกลุ่มเมื่อสิ่งหนึ่งกลุ่มแสดงว่าสิ่งนั้นก็ต้องไม่แบนนะการแบนก็จะตกไปหรือการเลือกลักษณะอย่างอื่นนะที่ตรงข้ามกันกับกลุ่มนะยกตัวอย่างกลุ่มกับแบนเมื่อสิ่งหนึ่งถูกกำหนดให้กลุ่มแสดงว่ามันต้องไม่แบนแบนก็จะตกไปถูกไหมเมื่อถูกกำหนดให้แบนนะกลุ่มก็จะตกไปนะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคู่ที่3เวลานะเวลาก็คือเมื่อถูกกำหนดเวลาใดเวลาหนึ่งเช่นถูกกำหนดไว้เวลาเช้าแสดงเวลาอื่นก็ตกไปนายกถูกกำหนดไว้ว่าจะต้องเกิดมาในเวลาเช้านะหลังเวลาซุบโบฉะนั้นเวลาอื่นๆเวลาสายเวลาเที่ยงเวลาบ่ายเวลาค่ำก็ตกไปนะมีเฉพาะเวลาซุบโบอย่างเดียวถูกไหมล่ะสี่สถานที่นะสถานที่อัลลอฮ์กำหนดไว้ว่าจะสร้างนายกขึ้นมาที่ปัตตานีเพราะฉะนั้นกรุงเทพก็ไม่ใช่นะมาเลก็ไม่ใช่นะหรือว่าอาหรับนู่นก็ไม่ใช่นะที่ถูกเจาะจงไว้ก็คือปัตตานีเนี่ยเหรอไหมนั่นแหละสถานที่เพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างมุมกินหรือสร้างใครขึ้นมาแต่ละคนแต่ละคนจะถูกกำหนดไว้อย่างนี้แหละตักซิสไว้อย่างนี้แหละนะ5ก็คือทิศทางก็คือถ้าถูกเจาะจงสิ่งหนึ่งไว้ว่าจะเกิดขึ้นที่ทิศเหนือแสดงว่าทิศอื่นๆทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกก็ตกไปมีเฉพาะทิศเหนืออย่างเดียว
หรือว่าอะไรอีกล่ะคู่ที่6ก็คือขนาดอย่างเช่นนายกถูกกำหนดไว้ว่าจะตัวสูง165เซนติเมตรเพราะฉะนั้นขนาดอื่นๆก็ตกไปหมดถูกไหมล่ะ180ก็ตกไป150ก็ตกไปนะครับนี่แหละเขาเรียกว่า6คู่ของมุมกินมุตกอบิลาสคือเมื่อเลือกสิ่งหนึ่งก็จะปฏิเสธสิ่งอื่นนะนี่คือการเจาะจงเจาะจงในการสร้างมุมกินนะครับก็คือในการสร้างมุมกินเนี่ยเราทรงเจาะจงไว้แล้วตั้งแต่อาซาลีใช่ไหมล่ะตั้งแต่อาซาลีพระองค์ทรงเจาะจงเอาไว้เมื่อถึงเวลาที่พระองค์ทรงเจาะจงเอาไว้นะสีพัดกุรัตก็จะทำให้มันเป็นไปให้ลุล่วงไปนะการเจาะจงของพระองค์ตั้งแต่อาซาลีนั้นเขาเรียกว่าตั้งยีซีกอดีมก็คือเจาะจงให้มันสำเร็จเจาะจงไว้สำเร็จแล้วคือเจาะจงไว้เสร็จแล้วตั้งแต่อาซาลีแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้สร้างอะไรเลยนะและเมื่อถึงเวลาที่พระองค์ทรงเจาะจงไว้ศีฟัดกุรัตก็สร้างให้มีขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นตั้งยีซีฮัดดิสนะตั้งยีซีฮัดดิสก็คือทำให้มีขึ้นมาในขณะที่เป็นเวลาอิมการแล้วนั่นเองจำได้ไหมเวลาที่เราพูดกันไปเวลาอาซาลีกับเวลาอิมการเวลาอาซาลีก็คือเวลาที่ยังไม่สร้างมรรคลูกใดๆเลยตอนนั้นมีแต่อัลลอฮ์อย่างเดียวแต่ว่าเมื่อพระองค์ทรงสร้างมุมกินแรกขึ้นมามรรคลูกแรกขึ้นมาถือว่าสิ้นสุดเวลาอาซาลีเขาเรียกเวลาเข้าสู่เวลาอิมการเวลาอิมการจะคงอยู่จนถึงอาคิเราะห์นะนะนั่นแหละจะได้เวลาอิมการก็เป็นอิมการไงใช่ไหมล่ะเป็นอิมการมุมกิน6คู่1มีกับไม่มี2ก็คือบรรดาซีฟัตทั้งหลายดังเช่นกลมกับแบนเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะ3เวลาเจาะจงเอาเวลาใดเวลาหนึ่งก็ปฏิเสธเวลาอื่นๆ4สถานที่5ทิศทาง6ขนาดนะขนาดนะนั่นเรื่องมุมกินนะนะก็คือหลักฐานในการที่บอกว่าพระองค์ทรงมีสิฟัตอิรอดัตก็คือบรรดาสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นทั้งหลายถ้าหากว่าพระองค์ไม่มีถ้าหากว่าพระองค์ไม่ทรงเจตนาไม่มีความไม่มีเจตนาแล้วแน่นอนว่านะบรรดาสิ่งทั้งหลายนั้นนะไม่สามารถจะมีขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณานี่ง่ายๆนะพิจารณามรรคโลกทั้งหลายนะเอายกตัวอย่างง่ายๆเลยนะเรามันยกวันก่อนนี้ยกตัวอย่างเราเข้าไปในป่าแล้วเจอบ้านหลังหนึ่งเจอกระท่อมหลังหนึ่งแล้วกันกระท่อมนะในความเข้าใจกระท่อมหมายถึงมีฝาเป็นไม้มีเสาเป็นไม้มีหลังคาเป็นจากใช่ไหมล่ะมีพื้นเป็นฟากก็ว่าไปตอกตะปูหรือว่าจะใช้วิธีไหนก็แล้วแต่นะในความในมโนภาพของเราก็คือมีกระท่อมหลังนั้นเราเห็นกระท่อมปุ๊บเรารู้ทันทีว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญถูกไหมมันเกิดมาจากการเจตนาของใครล่ะของผู้ที่สร้างกระท่อมขึ้นมานั่นเองเรารู้ได้ทันทีว่ากระท่อมหลังนี้นะคนที่สร้างนี่เขามีเจตนาจะสร้างเขาไม่ได้แค่เอาไม้เอาอะไรมากองกองกองกันไว้แล้วมันกลายเป็นกระท่อมมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมเพราะว่ากระท่อมมันต้องมีเสากระท่อมมันก็ต้องมีคานมีฝามีหลังคาถูกไหมมีพื้นซึ่งทั้งหมดนั้นมันต้องเกิดขึ้นด้วยการเจตนาแสดงว่าคนที่สร้างเนี่ย1เขาต้องมีการเจตนามีความเจตนาถูกไหมล่ะทีนี้ถ้าเรามองมรรคโลกล่ะมองตัวเรานี่ง่ายๆตัวเราเนี่ยตัวเราซึ่งเป็นผลงานการสร้างของอัลเลาะห์ถูกไหมล่ะเรามองไปที่ตัวเรามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งไหมในร่างกายเราที่มันเกิดมาโดยที่ไม่มีเป้าหมายตาของเราเนี่ยถ้าหากว่ามันอยู่ชิดกันกว่านี้เนี่ยมันมีปัญหาไหมมีปัญหาในการมองไหมมันมีปัญหาในการมองเพราะว่าการที่ระยะตามันอยู่ขนาดนี้มันจะมีผลต่อการส่งภาพไปยังสมองถูกไหมมีผลต่อการประมวลภาพที่สมองเพราะฉะนั้นระยะที่ตั้งไว้เนี่ย
แสดงว่ามันไม่ได้เกิดด้วยความบังเอิญแต่เกิดจากความการเจตนาการเจาะจงเอาไว้นะหรือว่าตาของเรานี่แหละอีกทำไมถึงมีรูม่านตาซึ่งสามารถจะปรับได้เล็กใหญ่ได้ใช่ไหมล่ะเพราะว่านะแสงที่มันเข้าตามันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตาของเราต้องปรับม่านตาเพื่อที่จะให้แสงนะเข้าตาเพื่อที่เพิ่มความสามารถในการมองเห็นถามว่ามันเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญไหมถ้ามันเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญแสดงว่ามันเกิดบ้างไม่เกิดบ้างและมันจำเป็นไปโดยไม่มีเป้าหมายแต่นี่มีเป้าหมายชัดเจนถูกไหมล่ะหรือว่าเลนตาของเราเนี่ยเลนตาของเราทำไมเวลาเรามองไกลก็มองชัดพอมองใกล้ก็มองชัดเลนตาของเราในขณะที่มองไกลก็จะมีการหดสั้นเข้าหรือยืดออกนะถ้าเรามองตามแนวขวางมองจากด้านข้างนะผ่าตาคนมาตามแนวข้างแล้วดูเข้าไปในดวงตาน่ะเลนของเราจะเห็นได้ว่ามันยืดมันหดมันยืดมันหดเพื่ออะไรเพื่อที่จะปรับโฟกัสของมันให้ภาพมันไปตกที่จอรับภาพพอดีเหมือนกับคล้ายๆกับเราถ่ายรูปอะนึกออกไหมเราจะถ่ายรูปเนี่ยเราต้องปรับโฟกัสมันหน้ากล้องอะเพื่อที่จะให้ภาพมันชัดพอดีภาพมันตกบนจอรับภาพพอดีถามว่ามันเกิดจากความบังเอิญได้หรือไม่นะมันเกิดจากความบังเอิญไม่ได้เพราะถ้าเกิดเป็นความบังเอิญนี่แสดงว่ามันไม่เหมือนกันทุกคนนะนี่เหมือนทุกคนเหมือนกันหมดเป็นปกติของมนุษย์ใช่ไหมล่ะนี่มันบ่งบอกถึงการมีเจตนาของผู้ที่สร้างขึ้นมาเห็นไหมนั่นแหละแสดงว่าบรรดามรรคหลงที่เอาแต่ดวงตาอย่างเดียวนะยังมีอวัยวะอีกเยอะแยะมากมายอีกหลายระบบในร่างกายไม่ต้องไปพูดถึงทั้งหมดเป็นแบบนี้ทั้งหมดแล้วก็เมื่อมองไปยังรอบตัวเราทุกอย่างนะมันมีเขาเรียกว่าเครื่องหมายของสิ่งที่บ่งบอกถึงการเจตนาในการสร้างมันขึ้นมาทั้งสิ้นนะนี่แหละเป็นหลักฐานบอกให้รู้ว่าพระองค์นั้นทรงมีสีฟัดอิรดัตนะครับนะกาลาบกิตูคือจับละกิโตกาโตอาโดอิรดัตปาโดทุฮันนะถ้าเช่นนั้นแล้วนะเราก็จะเกิดความมั่นคงแน่นแฟ้นขึ้นมาในจิตใจนะนะก็คือถ้าหากว่าเรารู้แล้วว่าเป็นไปไม่ได้ในการที่พระองค์จะสร้างสิ่งใดได้ขึ้นมาถ้าหากว่าพระองค์ไม่มีการเจตนานะถ้าเช่นนั้นเราก็ย่อมจะเกิดความมั่นคงแน่นแฟ้นขึ้นในการศรัทธาของเราในการเอติกอดของเราว่านะต้องมีสีฟัดอิรดัตที่พระองค์นั่นเองนะนะดานาปบิโลกิตโตกิจับดานาปบิโลกิจับนะบางีตู้มากก็กิจับละพุละกาโตติโตอาโดลูปอดันลาไลดังนั้นเมื่อเราเกิดความมั่นคงแน่นแฟ้นเช่นนั้นนะเราก็จะเกิดความมั่นคงแน่นแฟ้นอีกเช่นกันว่านะพระองค์นั้นไม่มีการหลงลืมหรือเผลอไผลนั่นเองนะนะไม่มีการที่พระองค์นั้นจะทรงเผลอเร่อสร้างขึ้นมาโดยความบังเอิญสร้างขึ้นมาโดยการหลงลืมอะไรประมาณนี้นะครับไม่มีเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นพระองค์ทรงกำหนดไว้แล้วนะครับด้านยาเนาะนะยาเนาะนี่คืออย่างเช่นหลงลืมกินข้าวแล้วก็ยังคิดว่ายังไม่ได้กินประมาณนี้นะปาโดตุฮันนะแสดงว่านะเมื่อเรามั่นใจแล้วว่าพระองค์นั้นมีสิฟัตอิรดัตมีสิฟัตการเจตนานะดังนั้นเราก็มั่นใจว่าพระองค์นั้นไม่มีการหลงลืมไม่มีการเผลอเรอไม่มีการยาเนาะไม่มีการหลงลืมนะนะด้านบุคคลยูก็ดังนั้นสาบับทุกท่านอัดเดอร์อิตูนามาก็มุมกินโปนตูรสอัดเดอร์กาเตและอีกอันหนึ่งที่ไม่ใช่เช่นกันก็คือว่าการที่มีพระองค์การมีของพระองค์นั้นเป็นสาเหตุนะให้มีมุมกินขึ้นมาด้วยโดยอัตโนมัตินะพลอยมีขึ้นมาด้วยดังนั้นที่ดะบรหยัตกับบดอตุฮันสงหลิงโดยที่มุมกินนั้นเกิดขึ้นมาโดยที่พระองค์ไม่ได้สงหลิงบุวัตนะไม่ได้เจตนาที่จะสร้างขึ้นมานะก็คือหมายความว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่มุมกินรวบบรรดามรรคหลงทั้งหลายนี้มันมีขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้เจตนานั่นเองง่ายๆคือพอมีขึ้นมีอัลเลาะห์
มุมกินทั้งหลายมีขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่พระองค์ไม่ได้เจตนาจะสร้างเข้าใจไหมมันเป็นไปไม่ได้นะกระนอจีกอบากีตู้ตินโตตินตู้ยาดีกอดีมุมกินเพราะถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นแน่นอนบรรดามุมกินทั้งหลายบรรดามรรคผลทั้งหลายนี้นะต้องเป็นสิ่งที่กอดีมคำว่าเป็นสิ่งที่กอดีมหมายความว่ามีโดยไม่มีจุดเริ่มต้นถูกไหมมีอัลลอฮ์โดยที่อัลลอฮ์ไม่ได้เจตนาอะไรมุมกินก็มีขึ้นมาอัตโนมัติเรานี่เป็นมุมกินตัวเรานี่เป็นมุมกินอัลลอฮ์มีก็เลยมีเราขึ้นมาโดยอัตโนมัติจริงไหมแสดงว่าอัลลอฮ์มีมาตั้งแต่อาซาลีไม่มีจุดเริ่มต้นเราก็มีมาโดยไม่มีจุดเริ่มต้นด้วยอย่างนั้นหรือไม่ใช่ก็เราเพิ่งจะมีอายุแค่กี่ปีเองใช่ไหมสามสิบสี่สิบปีเพิ่งจะมีเราขึ้นมาเองเพิ่งมีจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเราไม่ก็ดีมเพราะฉะนั้นการที่บอกว่ามีอัลลอฮ์และมีมรรคโลกมีมุมกินขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่อัลลอฮ์ไม่ได้เจตนาถ้าเช่นนั้นนะเราก็ต้องกอดีมด้วยแต่นี่เราไม่ได้กอดีมแสดงว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่จริงนั่นเองนะครับมากอบะฮุงนะเป็นสิ่งที่ไม่จริงนะครับดานยีกอมุมกินอิตูสมาโตมาโตตุรสอาโดนะสมาโตมาโตตุรสอาโดตุฮันยูโอมากอดินามอกันอาโดดังนั้นยาลันอิลาดนะและการที่มีมุมกินขึ้นมาโดยที่ว่าเกิดขึ้นมาเพราะมีอัลลอฮ์คือมีอัลลอฮ์ก็เลยมีมุมกินขึ้นมาโดยอัตโนมัติอย่างนี้นะการมีด้วยหนทางนี้เขาเรียกว่าหนทางอิลัตนะครับอิลัตมะลูนนะหนทางอิลัตด้วยหนทางอิลัตนะยกตัวอย่างสุรติอัดอาปอบิโลเบอร์เกโรจารีมาก็จิเจนปนตุรุตเบอร์เกโรกาติกนะยกตัวอย่างเช่นการขยับนิ้วก็ทำให้แหวนขยับด้วยนะครับก็คือในนิ้วมีแหวนถูกไหมล่ะทีนี้ขยับนิ้วขึ้นมาการขยับนิ้วนั่นแหละเขาเรียกอิลัตสาเหตุนะนะแล้วการขยับนิ้วทำให้แหวนนั้นพลอยขยับไปด้วยโดยที่เราไม่ได้มีเจตนาให้แหวนขยับเนื้อไหมเราขยับนิ้วหรอกเราไม่ได้เจตนาให้แหวนขยับที่แต่แหวนขยับไปด้วยนั่นก็เรียกว่าการขยับของแหวนโดยที่เราไม่ได้เจตนาเปรียบเสมือนกับการมีของมรรคโลกนี่แหละมีมรรคโลกโดยที่อัลลอฮ์ไม่ได้เจตนาสร้างขึ้นคือมีอัลลอฮ์และมีมรรคโลกขึ้นมาโดยที่พระองค์ไม่ได้เจตนาที่จะสร้างขึ้นมานั่นก็เรียกว่าหนทางอิลัตมะลูนนะครับดานยารีตูดินามอกานิลัตนะนิ้วนั่นนะนิ้วเขาเรียกว่าอิลัตสาเหตุนั่นเองนะดานจินเจนนะดานยารีตรงนั้นยะนี่ดานกระยารีการกระดิกของนิ้วนั่นนะการกระดิกของนิ้วนั่นเขาเรียกว่าอิลัตดานจินเจนยะนี่ดานกระจินเจนและการกระดิกของแหวนอิตูดินามอกันมะลูนนะการกระดิกของแหวนเขาเรียกว่ามะลูนนะก็คือสรุปกล่าวสั้นๆตรงนี้ก็คือการกระดิกของนิ้วเขาเรียกอิลัตคือสาเหตุทำให้แหวนกระดิกการกระดิกของแหวนก็เรียกมะลูนนะครับก็คือเหตุมันทำให้เกิดผลโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องมีการเจตนานั่นเองนะครับมะลูนนั่นก็คือยะนี่บันดอยยังตุรสด้านมังกรบางีอย่างไรมะลูนก็คือสิ่งที่มันเกิดตามสิ่งอื่นนั่นเองนี่เปรียบเทียบกับในกรณีของอัลลอฮ์กับมุมกินด้านตูฮันนะดีนามอกันอิลัตนะยะนี่ดานอาดอตุฮันก็คือการมีของอุลัตของอัลลอฮ์นั้นการมีของตุฮันนั้นนะเรียกว่าอิลัตการมีของอัลลอฮ์นั้นเรียกว่าอิลัตนะดานมุมกินอิตูดีนามอกันมะลูนนะการมีของมุมกินนั้นเขาเรียกว่ามะลูนก็คือมีอัลลอฮ์ก็เลยทำให้เกิดมุมกินขึ้นโดยอัตโนมัติโดยที่อัลลอฮ์ไม่ได้เจตนาไม่ได้ประสงค์ไม่ได้เจาะจงเอาไว้ว่าจะสร้างมุมกินแต่มันมีขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเช่นนี้นะซึ่งลักษณะอย่างนี้นะนะ DCC ฟุลาซาฟอห์นะเป็นการหลักการยึดมั่นของพวกฟุลาซาฟอห์นะฟุลาซาฟอห์ใช่อย่างนี้นะมาก็ตันตูละติดอบลากอลาโกนะดังนั้นที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นนะเป็นสิ่งที่ไม่จริงทั้งสิ้นนะนะเป็นไปไม่ได้ทั้งสิ้นตั้งแต่โน่นแหละตั้งแต่ที่บอกว่าอัลลอฮ์นั้นทรงหลงลืมทรงลูปอหรือทรงลาไลทรงหลงลืมหรือทรงเผลอไผลหรือทรงยาเนาะนะเป็นไปไม่ได้นะและการที่บอกว่ามีมุมกินขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่อัลลอฮ์ไม่ได้ประสงค์คือมีอัลลอฮ์ก็เลยทำให้มีมุมกินขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่อัลลอฮ์ไม่ได้เจตนาที่จะสร้างเนี่ยอันนี้ก็เป็นไปไม่ได้เช่นกันนะนั่นเข้าใจเรื่องอิลัตมะลูนไปแล้วนะอันนึงนะ
ดานตีดอยู่ก็และนะเป็นสิ่งที่ไม่จริงเช่นกันอาดอมุมกินิตู้ดังงานยาลันตอบิอัตการมีมุมกินนะขึ้นมาด้วยหนทางตอบิอัตตอบิอัตนี่ก็ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าเป็นปกติวิสัยนะเป็นปกติวิสัยเดี๋ยวทำความเข้าใจว่าเป็นยังไงยาลันตอบิอัตตุฮันยาอิตู้ก็คือว่าอาปอบิโดอาดอตุฮันสระตอบริสิฟัตดังงานสิฟัตสิฟัตกาตุฮันนั่นนะก็คือเมื่อไรก็ตามที่มีพระเจ้าซึ่งพระเจ้าองค์นั้นเนี่ยนะมีคุณลักษณะของการเป็นพระเจ้ามีซีฟัตแกตุฮันนั้นก็คื อมีซีฟัตอิสติกนะแล้วก็อิฟติกอร์นั่นแหละที่เราว่าไปวันก่อนก็มี2ประการนั้นก็คือพระองค์ทรงพ้นจากการที่ต้องพึ่งพาต่อทุกสิ่งทุกอย่างนะและประการที่2คือทุกสิ่งทุกอย่างต้องพึ่งพาเพียงพระองค์นั่นเองนะครับคือมีซีฟัตแกตุฮันนั้นซีฟัตของการเป็นพระเจ้าเนี่ยนะนี่คือข้อที่1ดานตนาฟีตุฮันอย่างไรและไม่มีพระเจ้าองค์อื่นไม่มีพระเจ้าองค์อื่นก็คือมากอมุมกินโปนตูรสอาดอสลาลูดังนั้นเมื่อมีครบ2ข้อนี้ดังนั้นมุมกินทั้งหลายก็มีขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะมุมกินขึ้นมามีมุมกินทั้งหลายก็มีขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะสรติอัปปียกตัวอย่างเปรียบเทียบอย่างเช่นอาปีอาบอบิโลเบอร์สโตนังงันซาตูบันโดเมื่อไรก็ตามที่ไฟนั้นไปโดนสิ่งใดสิ่งหนึ่งยกตัวอย่างเช่นกระดาษนะไฟไปโดนกระดาษนะดานเตอร์นาฟีบาซอและสิ่งนั้นไม่เปียกกระดาษนั้นไม่เปียกมี2ข้อนะ1ไฟสัมผัสกระดาษ2กระดาษไม่เปียกนะปาโดบันโดอิตูมาโกซาลูฮังุสนะดังนั้นไฟก็จะลุกไหม้ทันทีตรงนี้เขาเรียกว่ามีชารัตมีมาแนะนะการเกิดขึ้นด้วยหนทางตอบิอัตนั้นต้องประกอบไปด้วย2ประการก็คือ1มีชารัต2นะไม่มีมาแนะนะครับอันนี้รูปของอิลัตมะโลนเมื่อกี้ที่ผ่านไปนะส่วนความภาพประกอบความเข้าใจของการเกิดขึ้นด้วยหนทางตอบิอัตนี่ดู143นะ143ก็คือหนทางตอบิอัตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็คือนะ1จะต้องมีชารัต2จะต้องไม่มีมาแนะชารัตก็คือเงื่อนไขมาแนะก็คือข้อห้าม1จะต้องมีเงื่อนไข2จะต้องไม่มีข้อห้ามนะทีนี้เปรียบเทียบตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้ชารัตของการที่กระดาษจะติดไฟก็คือ1กระดาษต้องสัมผัสไฟเงื่อนไขของการติดไฟของกระดาษก็คือกระดาษจะต้องสัมผัสไฟและจะต้องไม่มีข้อห้ามหรือมาแนะก็คือกระดาษจะต้องไม่เปียกนั่นเองเมื่อมี2ข้อครบกระดาษสัมผัสไฟและกระดาษไม่เปียกก็ไฟก็จะเกิดขึ้นมาทันทีโดยอัตโนมัตินี่เขาเรียกว่าการติดไฟนี้เกิดขึ้นด้วยหนทางตอบิอัตหรือปกติวิสัยหรือจะเรียกว่าใครจะเรียกว่าเกิดโดยธรรมชาติก็แล้วแต่นะท่านี้ยกตัวอย่างกับการเกิดของบรรดามุมกินทั้งหลายก็คือมีเงื่อนไขก็คือมีพระเจ้าซึ่งพระองค์ทรงมีซีฟัตกะตุฮันนันมีคุณลักษณะการเป็นพระเจ้า2ประการที่บอกไปแล้วก็มีเงื่อนไขก็คือว่าจะต้องไม่มีแล้วก็ต้องไม่มีมาเนะก็คือข้อห้ามก็คือการไม่มีพระเจ้าองค์อื่นนั่นแหละเขาเรียกว่ามาเนะนะการมีพระเจ้าองค์อื่นนั้นเป็นมาเนะก็คือจะต้องไม่มีพระเจ้าองค์อื่นนั่นเองไม่มีมาเนะนะก็เกิดมรรคโลขึ้นมาทันทีโดยอัตโนมัติโดยที่อัลลอฮ์ไม่ได้เจตนาเข้าใจนะตัวอย่างเปรียบเทียบ2อันนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นของมุมกิจอันนี้เขาเรียกว่าด้วยหนทางตอบิอัตนะมากอจนตูบุกันบากีตูสกาลิกาลีนะซึ่งนะมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นโดยเด็ดขาดนะนะด้วยหนทางตอบิอัตเนี่ยการมีของมุมกินเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเป็นไปที่จะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้เจตนาด้วยวิธีการตอบิอัตนี้อย่างเด็ดขาดเพราะอะไรล่ะกาลนอยีกอบากีตูจนตูมุมกินยาดีกอดีมยุก็เพราะถ้าหากว่ามันเป็นมุมกินเกิดขึ้นด้วยหนทางตอบิอัตนี้แน่นอนว่ามุมกินนั้นก็จะต้องเป็นสิ่งที่คอดีมด้วยเพราะอะไรล่ะกระนอสดีโยการรอตุฮันบริสิฟัตดังนั้นสิฟัตสิฟัตกับตุฮันนั้นเพราะพระองค์อัลลอฮ์นั้นทรงมีสิฟัตการเป็นพระเจ้าตั้งแต่อาซาลีแล้วใช่ไหมล่ะดานเตอร์นาฟีตุฮันอย่างไรเฮนปูนสดีโยการรออยู่ก็และการไม่มีพระเจ้าอีกองค์หนึ่งไม่มีพระเจ้าองค์อื่นนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นความจริงมาตั้งแต่เดิมใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าชารัตก็มีมาเนก็ไม่มีมาตั้งแต่อาซาลีเพราะฉะนั้นก็ต้องเกิดมุมกินขึ้นมาตั้งแต่อาซาลีแล้วเหมือนกันสิแสดงว่ามุมกินต้องกอดีมจริงหรือเปล่าตัวเรานี่ก็เป็นมุมกินเราก็เพิ่งจะมีมาไม่กี่ปีใช่ไหมล่ะตั้งแต่เราเพิ่งเกิดเพราะฉะนั้นตัวเราก็ไม่ใช่มุมกินและไม่ใช่สิ่งที่กอดีม
พราะฉะนั้นการเกิดขึ้นมาด้วยทางตัวบียดนี้ก็เป็นสิ่งที่มุสตาฮินเช่นกันนะมาก่อจนตูมุมกินโปนสติโยการลอยุก็นะฉะนั้นมุมกินก็จะเกิดขึ้นถ้าเป็นอย่างคุณทางตัวบียดที่ว่านี้นะเพราะองค์ประกอบอะไรก็ครบอยู่แล้วใช่ไหมนะมุมกินก็ต้องกอดีมด้วยนะแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีมุมกินใดที่กอดีมเลยมาก่อจนตูละบะฮงดังนั้นนะเรื่องสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สิ่งที่โกหกวัลลอฮุอะลัมนะก็จบซิฟัตกุดรัตนะครับเฮ้ยซิฟัตอิรอดัตทีนี้ดูในหนังสือนิดหนึ่งหน้า145นะหน้า145นี้ผมสรุปเรื่องตะลุของซิฟัตอิรอดัตมานะมีอยู่2ตะลุนะครับก็คือซุลฮีกอดีมคือพระองค์ทรงพร้อมที่จะเจาะจงสิ่งต่างๆว่าจะให้เกิดขึ้นในอย่างไรอย่างไรอย่างไรตั้งแต่อาซาลีแล้วนะนะซูลูฮีคำว่าซูลูฮีก็คือพร้อมที่จะเจาะจงนะและก็อีกตาลุนึงเขาเรียกตาลุตั้งยีซีกอดีมคือพระองค์ทรงเจาะจงทุกสิ่งทุกอย่างไว้ตั้งแต่อาซาลีแล้วนะครับอย่างเช่นการเกิดของมุมกินทั้งหลายพระองค์ทรงเจาะจงเสร็จตั้งแต่อาซาลีตั้งแต่ยังไม่เกิดเราขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่สร้างเราขึ้นมานะครับเจาะจงให้หมดแล้วนะครับตั้งแต่อาซาลีนะก็ตาลุซิฟัตอิรอดัตก็มี2ตาลุนะอีกหน้าหนึ่งหน้า146นะครับตรงนี้นะให้เราเข้าใจเรื่องซิฟัตอุรัตอิรอดัตนะครับก็คือการที่พระองค์ทรงใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะกับสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ให้เกิดขึ้นนั้นบางทีมันไม่ได้ไปด้วยกันเสมอนะอย่างเช่นพระองค์ทรงใช้และพระองค์ทรงประสงค์ให้เกิดขึ้นอย่างเช่นการอิมานของท่านอบูบักอัลลอฮ์ทรงใช้ให้ท่านอบูบักมีอีหม่านใช่ไหมล่ะผ่านคำประกาศศาสนาของท่านนบีใช่ไหมและพระองค์ก็ทรงประสงค์ให้อบูบักท่านอบูบักมีอีหม่านใช่ไหมล่ะมีศรัทธาประการที่ประเภทที่สองก็คือพระองค์ทรงใช้แต่พระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้เกิดขึ้นอย่างเช่นการอีหม่านของอบูญะฮันอัลลอฮ์ทรงใช้ให้มีอีหม่านผ่านการประกาศศาสนาของนบีแต่พระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้อบูญะฮันมีอีหม่านถูกไหมล่ะและบางทีพระองค์นั้นนะไม่ทรงใช้แต่พระองค์ทรงประสงค์ให้เกิดขึ้นอย่างเช่นพระองค์ทรงใช้ให้มีอีหม่านใช้ให้อบูญะฮันมีอีหม่านนะพระองค์ทรงใช้แต่พระองค์นะไม่ทรงใช้แต่พระองค์ทรงประสงค์ให้เกิดขึ้นคือเรื่องของกูฟอร์อันนี้ไม่ใช่อีหม่านขอโทษด้วยพูดผิดกูฟอร์นี่พระองค์ทรงใช้ให้อย่าให้เป็นกูฟอร์ใช่ไหมล่ะก็คือไม่ทรงใช้เป็นกูฟอร์นั่นเองแต่พระองค์ทรงประสงค์ให้อบูญะฮันเป็นกูฟอร์เข้าใจไหมก็คือคือให้มีอีหม่านใช้มีอีหม่านอย่าให้เป็นกูฟอร์อ่ะไม่ได้ใช้เป็นกูฟอร์เลยแต่พระองค์ทรงประสงค์ให้อบูญะฮันเป็นกูฟอร์นะหรือบางอย่างพระองค์ไม่ทรงใช้แล้วก็ไม่ทรงประสงค์ด้วยอย่างเช่นการเป็นกูฟอร์ของท่านอบูบักกูฟอร์อัลลอฮ์ไม่ได้ใช้เป็นกูฟอร์ถูกไหมและท่านอบูบักพระองค์ก็ไม่ประสงค์ให้เป็นกูฟอร์เข้าใจนะโอเคนี่คือซิฟัตอิรอดัตนะครับวัลลอฮุอะลัม